เมื่อวานไปอีเวนต์เป็นยังไงบ้างครับพี่แอบอุ๊ยขอนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะคือเมื่อวานนี้รู้สึกแบบว่าแฮปปี้ภาคภูมิใจมากได้เป็น Friend of Who นะคะของแบรนด์เกาหลีนี่ก็บุโกะต้องรู้จักอย่างดีค่ะสำหรับ History of Who ค่ะเป็นคนไทยคนแรกอันนี้เราต้องปรบมือเรื่องแสดงเราต้องแสดงความยินดีกันก่อนเรื่องนี้ขอบคุณค่ะแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วตัดไปข่าวต่อไปเลยไหมก็ถามถึงเรื่องราวความแบบว่าความรักสักนิดนึงอะพี่แอฟเป็นไงบ้างคะแต่แม่เหมาะกับแบบกับแบรนด์กับแบรนด์นะอ๋อขอบพระคุณค่ะเนี่ยเพราะเป็นเรื่องราวสโลแกนคือแบบว่าความงามเหนือกาลเวลาใช่ฟังดูเหมือนอยู่นานใช่ไงถ้าถึงบอกว่าเหมาะอ่ะใช่แล้วพรีเซนเตอร์เกาหลีเขาแต่ละคนก็คืออย่างที่บอกเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆไงพอความมาเป็นคนไทยเป็นพี่แอฟก็คืออย่างที่บอกใช่แล้วอ่ะใช่แล้วใช่เลยก็ดูเป็นรุ่นนี้ไงของเกาหลีเป็นคุณลียองเอใช่ก็รุ่นนี้รุ่นใหญ่นี่เราเริ่มค่ะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาหาพี่แอฟต่อค่อยๆตะร่อมกดดันต่อไปกันไม่ถึงพวกหนูก็คือยังถามได้เลยใช่ไหมพี่แอฟอ๋อแอฟไม่เคยเบื่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่อแล้วก็ว่าแอฟอะไรเงี้ยก็คืออันไหนถือโอกาสตรงนี้พูดได้ไหมคะก็คือถ้าเกิดใครเบื่อก็ขออนุญาตก็ข้ามไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้แอฟก็เข้าใจค่ะเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยแอฟก็คือก็อยากให้เข้าใจแอฟด้วยค่ะคือบางอย่างสมมติวันนี้ก็คือต้องมาทำงานทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแอฟเองก็ต้องทำหน้าที่มาให้สัมภาษณ์เพราะว่าวันนี้แอฟเปิดตัวพรีเซนเตอร์พี่ๆน้องๆ นักข่าวทุกท่านเองก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกันว่าเดี๋ยวคนก็จะถามดีแล้วก็คือทุกท่านก็ทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันคือทุกคนมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นพวกนี้มันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถ้ามันซ้ำก็ขอประทานอภัยค่ะ คือแอฟก็อยากมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ำเหมือนกันแต่ณตอนนี้มันมีเท่านี้ ค่ะแต่พี่แอฟไม่อึดอัดกับการที่ไม่อึดอัดค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ลีลาไม่ได้อะไรถ้ามีสเตจไปข้ามขั้นกว่านี้ก็จะพูดแน่นอนค่ะไม่เป็นไรพี่แอดบอกชัดเจนว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันข้ามขั้นมากกว่านี้บอกนักข่าวบอกทุกคนในวงการแน่นอนไม่ได้ปิดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกว่าคอมเมนต์เวลาแบบโอ๊ยเบื่อเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยคือเข้าใจค่ะเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ขอโทษจริงถ้าเกิดใครเห็นแล้วเบื่อข้ามไปเลยอันนี้แอดเข้าใจอย่างยิ่งคือมันตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้อธิบายคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแอดก็คือแอฟเป็นพรีเซนเตอร์แอฟก็ต้องไปงานเปิดตัวก็ต้องไปงานอีเวนต์นักข่าวก็มีหน้าที่จะต้องถามมันก็เลี่ยงทุกคนก็เลี่ยงหน้าที่ของตัวเองไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เรื่องของเรื่องคือเรื่องงานมันไปเร็วเรื่องส่วนตัวไงมันก็อ่ะเดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วมีอีเวนต์อาทิตย์นี้ต้องไปอีกแล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรายังไม่ได้มีอะไรจะอัปเดตเพิ่มไงแต่ว่างานก็ต้องทำถูกต้องอ่ะเอาเป็นว่าเราก็เดี๋ยวรอละกันเพราะพี่แอฟนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรพี่แอฟก็ต้องบอกพวกเราก่อนอยู่แล้วล่ะใช่เอางั้นไหนๆนั่นละครนิดนึงได้ไหมได้ค่ะคราวนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปแบบว่าถามก็แซวกันเล่นๆแล้วถ้ายังไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าแบบรอแอปพรูฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือนักข่าวก็โยนมาให้แอฟแอฟรอแอปพรูฟหรือเปล่าเหมือนแอฟรอแอปพรูฟคนอื่นแอฟก็เลยเหมือนพูดเล่นกลับไปว่าอ๋อไม่ค่ะรอเขาแอปพรูฟคือด้วยความนี่แหละไอ้คำว่ารอเขาแอปพรูฟคืออันนี้ขอโทษคือมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อพี่แอปมีละแค่ตอนนี้รออีกฝ่ายนึงแอปพรูฟไม่คือเราก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเป็นแบบอ๋อที่ยังไม่ไฟเขียวไฟแดงหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นเพราะว่าเราเป็นคนแบบคอนโทรลอะไรเงี้ยคือแค่ให้รู้สึกว่าแค่นั้นเองว่าไม่ใช่จริงๆแล้วทุกๆอย่างถ้ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นความเห็นความพร้อมของเราทุกๆคนด้วยกันนี่ค่ะมันไม่ได้อยู่ที่แอฟอย่างเดียวใช่เป็นเรื่องของคน2คนเนาะทุกคนแม่มันต้องมีสองจริงเหรอใครคะ2จริงเหรอไม่ใช่2เลยนะเป็นเรื่องของคนหลายคนอย่างเงี้ยหรอคะพี่เดี๋ยวรอบุกแอปพรูฟอายอนไปแล้วกันจบนะเดี๋ยวรอแพทแอปพรูฟก่อนเมื่อวานมีชื่อแพทอีก
แอมก็แบบงงไปเลยแพทณภาหลุดพูดหนุ่มใหม่อายุเท่ากันหนูเคลียร์ด้วยนะอยู่ในรายการนี่แหละแต่คนพูดไม่รู้ตัวนะคนไม่รู้ตัวคนฟังก็ไม่รู้ตัวแอปอธิบายว่าอ๋อรายการนี้เป็นปกติว่ารายการนี้เราแย่งกันพูดมันนี่ก็พูดคนละเรื่องแล้วรายการเราคนชอบตัดเอาไปลงนะTikTokนะพี่แอฟนะเนี่ยเดี๋ยวพอจบรายการหนูก็เอาไปตัดตัวดีสนุกบุโกะค่ะโยนไปก่อนรอบุโกะค่ะบุโกะก็รอแพททีค่ะ